ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการบ้านในวิชาวิดีโออธิบายการบ้านในวิชา Process Synthesis and Design นะคะโดยชั้นนางสาวนันทวรรณอินยอดหกรหัสนักศึกษา6012011620031ค่ะโดยวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโออธิบายการบ้านในทางที่5 PFD Analysis of DME Process นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะนี่เป็นรูปของ Process นะคะสำหรับการบ้านครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในแต่ละข้อนะคะว่าโปรเซสนี้เป็นยังไงและเนี่ยค่ะเป็นตารางของ Steam Table for Unit 200นะคะโดยตารางก็จะบอกค่าต่างๆนะคะของรูปในโปรเซสก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันนะคะโดยข้อแรกนะคะอาจารย์ก็อันนี้เป็นสมการนะคะโดยให้หา the single pass conversion of methanol นะคะโดยเรานะคะโดย component flow rate ของเรานะคะก็คือ in ลบ out หารด้วย in นะคะทั้งหมดคูณ100โดยเนี่ยค่ะเป็นreactor ที่เราสนใจนะคะก็คือสาย in ก็จะเป็นสายที่5และสาย out จะเป็นสายที่6นะคะอันเนี้ยตัวเลขเนี้ยมาจากไหนก็คือดูมาจากสาย56นะคะมาจาก steam table นะคะก็คือของเมทานอลก็คือมีค่าเท่ากับ 323.24 นะคะในสายที่5ในสายที่6นะคะเท่ากับ 64.85 ค่ะแล้วก็ตัวเลขเนี้ยมาแทนในสมการของเรานะคะก็คือ in 323.24 โดยหาร2เพราะอะไรหาร2เพราะว่านี่ค่ะ2อยู่หน้าสารตั้งต้นของเรานะคะแล้วก็หาแค่โมเลกุลเดียวนะคะตอมเดียวแล้วก็มาลบกับ 64.85 ก็คือสายเอาของเรานะคะหารด้วยสายอินค่ะทั้งหมดคูณ100ก็ได้มาเท่ากับ 59.875% นะคะต่อไปมาดูข้อถัดไปนะคะหา overall conversion of methanol นะคะโดยสมการดังนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนก่อนที่อธิบายได้ก็คือถ้าข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาดูรูปกันก่อนรูปเนี้ยเราจะคุมทั้งโปรเซสเลยนะคะโดยสายที่เราสนใจนะคะเมทานอลก็คือสายที่1สายที่10นะคะแล้วก็สายที่15ค่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะ in ลบ out หาร in แต่ข้อเนี้ย in ของเรานะคะก็คือสายที่1ส่วน out เนี่ยมี2สายก็คือสายที่10กับสายที่15แล้วก็จะเอาสาย out มาบวกกันก่อนแล้วลบด้วยสาย in นะคะหารด้วย out ตัวเลขของเรานะคะก็มาจากนี้เลยสาย in เมทานอล1นะคะก็คือมีค่าเท่ากับ 259.7 สาย out เท่ากับสาย out ของสายที่2นะคะก็คือจากนั้นเป็นสายที่10นะคะก็คือมีค่าเท่ากับ 0.60 และอีกสายหนึ่งก็คือ 0.71 ค่ะเราจะได้ดังนี้นะคะก็คือ 259.7 หาร2เนื่องจากหารตั้งต้นเหมือนเดิมมี2อยู่ข้างหน้าก็เลยหารลบด้วย 0.60 6.0.6 นะคะบวกด้วย 0.71 นะคะมาลบกันแล้วก็หารด้วยสารตั้งต้นคืออินนะคะแล้วทั้งหมดคูณ100ก็ได้เท่ากับ 98.99% ค่ะโดยส่วนของ Your Process นะคะก็จะเป็นส่วนของMain Product นะคะหารด้วยสารที่ใช้ไปแล้วก็คือดูจากไอ้รูปได้นะคะรูปก็คือเราอะสนใจทั้ง Process ใช่ไหมคะเมื่อทำ Process เนี่ยสนใจสาย1สาย10แล้วสาย15ซึ่งถ้าที่บอกว่าใช้ไปแล้วก็คือหมายถึงที่มีที่เข้าไปลบด้วยที่ออกไปนะคะก็จะเหลือที่ยังเหลืออยู่ค่ะโดยสาย1ของเรานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 259.7 นะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายเอาเนี่ยก็เท่ากับ 0.60แล้วก็ 0.71 ค่ะเมื่อได้ตัวเลขมาแล้วเราก็มาเข้าสู่สมการนะคะก็จะได้ 129.20 หารด้วย 259.7 หาร2แล้วก็เหมือนเดิมค่ะ
แต่ทั้งต้นเนี่ยมี2อยู่แล้วก็ลบด้วยไอ้ที่ออกไปนะคะก็คือสาย10กับสาย15ก็ 0.60 บวก 0.71 แล้วก็มาลบกันดังนั้นค่ะเราก็จะได้เท่ากับ 50% ค่ะค่ะต่อไปนะคะ selectivity of process นะคะก็จะเท่ากับ main product ของ reactor นะคะหารด้วย all product นะคะหมดคูณ100โดยเนี่ยเราจะสนใจแค่ที่ reactor นะคะเราย้อนไปดูกันก่อนเราจะเห็นว่าเราสนใจสาย6กับสาย1นะคะโปรดักต์ของเรานี่ค่ะเราดูตัวเลขกันก่อนนะคะค่ะโดยเมนโปรดักต์ของเรานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเมนโปรดักต์ของเรานะคะคือไดเมทิลเอทิลีนนะคะก็คือได้เท่ากับ 130.63 แล้วก็มันจะมีวอเตอร์เข้ามาด้วยนะคะก็คือ133แต่ว่าเข้ามาเนี่ย2.5ก่อนแล้วก็ต้องมาลบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลบยังไงก็โปรดักต์นะคะก็130.63จากตารางเนี้ยแล้วก็เราต้องการว่า all product ของเราทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือเป็น main product กับวอเตอร์ของเราโดยวอเตอร์เมื่อกี้นะคะก็บอกว่าเข้ามา 2.5 อ่ะจริงๆแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ก็คือต้องเอา133ลบกับ 2.5 นะคะแล้วก็ทั้งหมดมาบวกกันแล้วมาคูณ100นะคะเราจะได้เท่ากับ 50.025 นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็อาจจะติดขัดผิดพลาดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ